กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ทีดีเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นั่นเองนะใครเกิดช่วงรอต่อของวันระบุด้วยฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะคะจะได้มารีเช็คกับอาจารย์ประเด็นที่มั่วหรือแม้กระทั่งผมเองอ่ะพูดซ้ำๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าหลายท่านยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยเฉพาะคนที่เกิดย้อนหลังขึ้นไปใกล้ๆกับ2500เนี่ยถอยหลังขึ้นไปคือสมัยโบราณเนี่ยนะครับถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าฟ้ายังไม่สว่างเวลาเขาบันทึกข้อมูลวันเดือนปีเกิดมักจะยึดถือเป็นวันเดิมฉะนั้นเวลาส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาถามเนี่ยบางครั้งเป็นการสื่อสารทางเดียวไม่สามารถที่จะสอบดวงสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมได้ฉะนั้นก็ขอความกรุณาครับไม่ว่าคุณจะเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วกี่นาทีก็สุดแท้แต่เนี่ยขอให้ระบุข้อมูลเป็นวันสากลผมยกตัวอย่างครับอย่างวันนี้พุธที่6เมษายน2559เกิดคุณผู้ชมหรือว่าเจ้าชะตาเนี่ยเกิดเลยเที่ยงคืนของวันนี้จะกี่นาทีก็แล้วแต่เวลาส่งคำถามเข้ามาให้บอกเลยครับว่าผมหรือดิฉันเนี่ยเกิดวันพระฤหัสบดีที่7เมษายน2559เที่ยงคืน1นาทีแล้วก็จะให้เคลียร์คัดชัดเจนบอกเลยว่ารุ่งสว่างเป็นวันพระฤหัสนะครับอันนี้คือผลประโยชน์ก็จะเป็นของคุณผู้ชมเองนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการตรวจเช็คดวงชะตาได้อย่างแม่นยำเพราะมันจะต้องใช้ข้อมูลที่สำคัญก็คือในเรื่องของวันเดือนปีและเวลาที่เกิดครับใช่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาทวนดีกว่าภาพรวมนะ12ราศีวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานเน้นการควบคุมตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ต่างๆนะอย่าโมโหง่ายแล้วก็อย่าปล่อยให้ตัวเองไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดด้วยนะคะส่วนการเงินบอกว่าสิ่งที่สำคัญเลยเรื่องของการลงทุนเนี่ยต้องอย่าประมาทนะคะต้องมีวินัยอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนความรักคนที่คิดที่จะมีคู่นะคะอย่าไปเน้นในเรื่องของความหวือหวามากจนเกินไปนะคะอะไรที่ได้มายากเนี่ยมักจะมีคุณค่านะคะเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานทำอะไรต้องทำอย่างจริงจังอย่าต่อเนื่องนะคะไม่ใช่เจอปัญหาก็เลิกราไปนะคะส่วนเรื่องของการเงินวันนี้อย่าตรงมากนะคะต้องรู้จักพลิกแพงบ้างนะคะถึงจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจนะคะส่วนความรักอย่าเร่งรีบนะคะอย่าเร่งรัดโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนให้เป็นธรรมชาติดีที่สุดเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีมีนนะเรื่องของงานระวังขัดแย้งเพราะเพศตรงข้ามนะคะรวมถึงระวังมีปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตรวจสอบข้อมูลให้ดีด้วยส่วนการเงินนะคะวันนี้ใครที่มีปัญหานะเรื่องของการเก็บออมมาในวันนี้ก็อาจจะมีการต้องมีการใช้วิธีการใหม่ๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักให้มองไปข้างหน้าค่ะอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านเลยไปส่วนคนที่เพิ่งผิดหวังก็อย่าปิดกั้นตัวเองนะลองเปิดใจดูบ้างเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะเรื่องงานวันนี้มีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากการเข้าสังคมพบปะผู้คนในแวดวงเดียวกันส่วนการเงินไม่มีปัญหาสภาพคล่องนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการรู้จักแบ่งปันในจังหวะที่เหมาะสมด้วยส่วนความรักวันนี้เขาบอกว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบค่ะคนที่มีคู่ต้องรู้จักพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แต่คนโสดวันนี้หาโอกาสลำบากทีเดียวนะพักหัวใจเอาไว้ก่อนเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้เรื่องของงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการก็จะมีลูกค้าอย่างต่อเนื่องส่วนการเงินวันนี้กลับด้านกันอย่าให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนไม่ว่าจะมีความสนิทกันมากแค่ไหนนะคะส่วนความรักเน้นคู่ที่อยู่ในวัยเรียนหรือว่าวัยยังไม่พร้อมวันนี้มีเกณฑ์การมีบุตรด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเหนื่อยกายแต่ว่าไม่เหนื่อยใจนะคะมีเกณฑ์การเดินทางหรือว่าในเรื่องของการทำงานยากก็มีโอกาสประสบความสำเร็จส่วนการเงินวันนี้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะแม้ว่าต้องใช้เงินด่วนหรือว่าเงินก้อนก็สามารถหมุนผ่านไปได้ความรักวันนี้เหมาะสำหรับการแสวงหาโอกาสเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะ
ชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานต้องมีความหนักแน่นอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งวิตกมากจนเกินไปเพราะวันนี้มีโอกาสได้ข่าวคราวในแง่ลบด้วยนะก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วยก็แล้วกันเหมือนกับเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องเตรียมเงินสำรองเอาไว้นะคะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทั้งการเงินเรื่องการของการใช้จ่ายรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนนะคะส่วนความรักวันนี้แข่งกับใครก็ไม่แพ้ค่ะมีโอกาสได้รับโอกาสจากคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานนะคะระวังคนที่ชอบเสี้ยมคนที่คอยยุแย่งตะแคงรั่วอย่าฟังความข้างเดียวจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะวันนี้ก็ฟังหูไว้หูส่วนการเงินไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนระวังจะเสียเพื่อนนะคะส่วนความรักวันนี้คนที่มีคู่มีปัญหาการพยายามอดทนให้มากแล้วก็พูดให้น้อยที่สุดเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเหมาะกับการไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้งานหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนใหม่ๆนะคะส่วนการเงินต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนในสิ่งที่ตัดสินใจค่ะไม่ใช่ใครบอกอะไรก็ไปหวั่นไหวหรือว่าเจอข้อมูลอะไรก็ไม่มั่นคงนะคะส่วนความรักวันนี้อาจจะต้องแบกรับภารกิจต่างๆภายในครอบครัวฉะนั้นอย่าคาดหวังอะไรจากคนรักเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานนะคะต้องรู้จักปรับทัศนคติก่อนนะวันนี้มีโอกาสที่จะได้มาหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานะคะส่วนการเงินวันนี้การลงทุนมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจความรักก็ดีค่ะเหมาะสำหรับคนโสดนะคะแต่ว่าถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้ววันนี้มีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามระมัดระวังด้วยนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะเสียเวลาต้นทางในการจัดลำดับความสำคัญดีกว่าคอยไปแก้ไขปัญหาในอนาคตการเงินนะคะวันนี้ก็เหมาะกับการลงทุนหรือว่าการทำสิ่งที่ต่างมาจากเดิมส่วนความรักมีโชคเรื่องของความรักนะคะแต่ต้องระวังปัญหาเรื่องของรักแทรกซ้อนด้วยเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีธนูนะคะในเรื่องงานไม่เหมาะกับการทำงานเป็นทีมอาจจะมีการล่าช้าหรือว่ามีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนการเงินทายดีค่ะวันนี้มีการคนที่อบออมมานานและมีเกณฑ์การทุบกระปุกเพื่อซื้อหาความสุขให้กับตัวเองส่วนความรักถ้ารู้ว่าอะไรไม่ดีก็อย่าทำนะคะอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วก็อย่าทำเน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมนะคะของ12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่4221606ครับส่วนใครอยากพูดคุยกันเช่นเดียวกันโทรเข้ามาลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลยนะคะ024960493และ024960494แต่ตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณณราริน15กุมภาพันธ์2549เวลาเกิดบ่าย 3:08 นาทีพุธกลางวันนะเรื่องการเรียนค่ะถ้าถามแบบนี้นะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของสภาวะการเรียนในปัจจุบันปีนี้เกณฑ์การศึกษาต้องบอกว่าไม่ค่อยจะดีนะครับหรืออาจจะมีการโยกย้ายสถานที่เรียน10ขวบเนี่ย6ขวบป.1 นะ10ขวบก็ยังอยู่แค่ระดับชั้นป.5ฉะนั้นปีนี้ก็คงเน้นในเรื่องของการศึกษาเป็นหลักพาน้องนะครับไปบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษานี่แหละนะครับโดยเฉพาะเด็กที่เรียนดีแต่ยากไร้อันนี้ดีที่สุดและถ้าในระยะยาวน้องคนนี้ควรจะเรียนอะไรก็ถ้าชอบตัวเลขบัญชีนะครับถ้าชอบนิเทศก็วารสารถ้าชอบในเรื่องของภาษาเรียนอักษรศาสตร์ครับรัฐศาสตร์เน้นบริหารรัฐกิจก็คือทำงานในเรื่องของพวกงาน HR งานบุคคลรัฐศาสตร์การทูตครับนิติศาสตร์เน้นทนายรวมถึงฟิลพวกเซลล์มาร์เก็ตติ้งตลอดจนในเรื่องของการเป็นครูอาจารย์เน้นระดับประถมมัธยมครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอ้อยนะคะ6มีนาคม2516ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน2นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารถามหนี้สินถามครอบครัว5มีนา16เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะอันนี้24 นาฬิกา2นาทีบอกว่าเป็นวันอังคารถ้างั้นก็ต้องเป็นวันอังคารที่7สิครับ
ยังไงรบกวนคุณอ้อยตรวจสอบอีกหนึ่งรอบเข้มงวดครับตอนนี้ผมเข้มงวดในเรื่องของกติกาเพื่อผลประโยชน์ของคุณผู้ชม SMS ต่อมาค่ะคุณชายนะคะ20ตุลาคม2502เกิดวันอังคารช่วงกลางวันครอบครัวโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพด้วยพื้นชะตาจันทร์กับพุธเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บจันทร์หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสิดวงครับพุธหมายถึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจและปีนี้ให้ระวังเป็นหวัดคัดจมูกภูมิแพ้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งส่วนการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณโสรดา12พฤศจิกายน2543เวลาเกิด 20:50 นาทีพุธกลางคืนความรักดีไหมคะ12พฤศจิกายน43ความจริงเป็นคนรุ่นใหม่แล้วไม่น่าจะพลาดนะผมว่าคงจะพิมพ์ผิดเพราะว่าปฏิทินเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์ครับตรวจเช็คข้อมูลแล้วส่งมาใหม่เนาะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณประสิทธิ์นะคะ8มิถุนายน2524เวลาเกิดตี1ตรงระบุว่าเป็นวันจันทร์งานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรก็ยังถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์ขออภัยเป็นคนถูกต้องวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์งานเงินกับโชคลาภกัมมะกับอริเสียทั้งคู่ระวังมีหนี้อย่าให้ใครขอยืมระวังจะเป็นหนี้ศูนย์ชวดเงินต้นการงานก็ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงคนศัตรูที่ไม่หวังดีตลอดจนในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหาโอกาสนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัวหรือว่าถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์โชคลาภไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ3มีนาคม2540นะคะเวลาเกิด 8:29 นาทีทำงานเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีคะการเรียนเป็นอย่างไรบ้างความรักจะมาเมื่อไหร่ก็เป็นคนวันจันทร์นะ3มีนา40ตอนนี้ย่าง20นะครับก็น่าจะอยู่ในระหว่างศึกษาเล่าเรียนแล้วนะผมก็จะบอกในส่วนของดาวที่มันโดดเด่นที่สุดในพื้นชะตาจะมีอยู่2ดวงไม่ว่าจะเรียนทางไหนลองดูนะว่าเกี่ยวข้องหรือไม่สัตวแพทย์เกษตรนะครับในเรื่องการรับราชการทหารวิศวะเหมืองแร่ปิโตรเลียมเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกวิศวะงานก่อสร้างอย่างที่บอกเมื่อสักครู่อีกกลุ่มนึงฮะถ้าเป็นทางศิลป์ก็ดนตรีศิลปะการแสดงฟู้ดไซด์คหกรรมเย็บปักถักร้อยทำอาหารกุ๊กเชฟมืออาชีพรวมไปถึงในเรื่องของการเงินครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่3ตุลาคม2532ค่ะเวลาเกิด 18:45 นาทีวันอังคารตกงานอยู่แล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภและจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนหรือเปล่าทั้งทานังและก็กระดุมพระเป็นมูละนะครับมูละแปลว่าก้อนสีก็แตะสีแปลว่าการได้มาได้นะถึงแม้ว่าคุณจะตกงานดวงไม่เคยโกหกมันจะแปลกนะคุณบอกว่าคุณตกงานเกณฑ์งานเสียคุณถามว่าคุณจะได้เงินก้อนไหมมีเกณฑ์ฉะนั้นหนึ่งเลยก็พยายามกลับเข้าสู่ระบบในเรื่องของการทำงานปีจอนี้ให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด28ตุลาคม2521เวลาเกิดนะคะ 04:04 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ปัญหาเรื่องความรักกับการเงินก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคปีจอนี้ก็ไม่เชียร์ก็ไม่เชียร์นะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยคำว่าอุตสาหะติดขัดก็ได้หมุนก็ได้ของคุณช่วงอายุย่าง38นี้นะครับ38นี้เนี่ยหาโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถานะครับความรักปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะเขาบอกคนรักแข็งกว่าเรา SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณขวัญตา8พฤษภาคม2530ค่ะเวลาเกิด 7:00 นตรงวันศุกร์อยากจะปลูกบ้านจะมีอุปสรรคอีกไหมคะพันธุเป็นอายุก็คงได้ทำครับนะเพียงแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผมใช้คำว่าอาจจะมีเลื่อนมีข้อผิดพลาดหรือว่าทำไอ้นั่นแล้วไปเจอไอ้นี่เป็นไปได้แต่ถ้าถามว่าถ้ามีโอกาสได้เริ่มก่อนวันเกิดขอให้ทำแต่อยากให้เผื่อใจหน่อยเท่านั้นแหละว่ามันอาจจะล่าช้ากว่าเกณฑ์ที่กำหนดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ23พฤษภาคม2505ค่ะเวลาเกิดช่วงเช้าวันพุธโชคชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรโชคลาภเป็นอย่างไร
ปีนี้สิ่งที่อยากจะฝากเตือนงานผมทายดีนะทั้งรอยต่อระหว่างย่าง54รวมถึงเข้าย่าง55ที่กำลังจะมาถึงอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้าแต่ที่เป็นห่วงหลังมันเกิดเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็บริวารนะครับของคุณหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณซื้อได้กับเข็มซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายพิสุขสงฆ์แล้วก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาพรนะคะ18มกราคม2509นะคะวันเกิดบ่าย 3:00 นตรงวันอังคารค้าขายอะไรดีแล้วก็ตรวจสอบชื่อสกุลด้วยเดี๋ยวดูชื่อก่อนเลยสุภาพรค่ะพรปกติพอพาล้อเรือแล้วก็นามสกุลปานผู้มีทรัพย์ชื่อโอเคนะเพียงแต่ว่ามันหยุดไม่อยู่นะต้องขยันขันแข็งต้องขวนขวายนะครับปานผู้มีทรัพย์แต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเนี่ยได้รับอิทธิพลของดาวราหูปัญหาสุขภาพก็ได้ภาระหนี้สินก็ได้ในเรื่องของอารมณ์ก็ได้ฉะนั้นถ้ามีปัญหาอย่างนี้ผมทายทักก็ควรจะปรับแก้ส่วนในเรื่องของค้าขายอะไรดีแต่ความจริงดวงนี้คุ้นๆเหมือนเคยตรวจไปแล้วยังไงไม่รู้นะก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีเน้นขายส่งเป็นหลักถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงสถานที่ตั้งก็ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่หรือว่าขายผ่านโซเชียลต่างๆก็น่าสนใจครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะนนท์ชัยครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่18จ้ะเดือนอะไรคะเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์พ.ศ.ค่ะ2538 2538เกิดกี่โมงคะตี3ครับตี3 18กุมภาพันธ์2538ปฏิทินตรงกับวันอะไรครับวันเสาร์ครับแล้วคุณเกิดตี3ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรครับวันอาทิตย์ครับอ้าวถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณเกิดวันอาทิตย์ถูกไหมวันสากลคือวันอาทิตย์ที่19หรือเปล่าครับไม่ครับไอ้ที่ไอ้ได้เกิดมันบอกว่าวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์แต่ว่าวันวันเสาร์18กุมภาพันธ์18กุมภาพันธ์ปี2538ถูกไหมจ๊ะครับปฏิทินเนี่ยมันตรงกับวันเสาร์ครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตี3เนี่ยผมก็เลยมีคำถามต่อว่าใบเกิดลงวันเสาร์หรืออาทิตย์วันเสาร์ครับฉะนั้นตี3เนี่ยรุ่งสว่างเป็นวันอะไรวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์แล้วถ้าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์เนี่ยแสดงว่าวันสากลที่คุณเกิดเนี่ยคือถ้าเลยเที่ยงคืนวันเสาร์แล้วก็ต้องไปวันอาทิตย์ที่19ถูกไหมครับครับฉะนั้นวันสากลคุณเกิดวันอาทิตย์ที่19ถูกไหม19กุมภาเวลาตี3ถ้าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์มั่นใจไหมครับมั่นใจครับเอาอย่างนี้วันเกิดใบเกิดคุณเนี่ยคุณเกิดโรงพยาบาลหรือเปล่าครับหรือว่าเกิดที่บ้านโรงพยาบาลเพลโรงพยาบาลลงว่า18กุมภา38ถูกไหมครับเวลาตี3นะครับแสดงว่าฟ้าสว่างอ่ะเป็นเสาร์คุณยังเป็นคนวันศุกร์อยู่ครับนะครับไม่ถ้าโรงพยาบาลเวลาเกิดเขาลงไม่พลาดเพราะคุณเกิด38เป็นคนรุ่นใหม่มากแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันดูหน่อยแล้วกันตอนนี้เริ่มติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินทองบ้างไหมครับก็ติดขัดนะครับเพราะงานครับนะฮะแล้วก็ในแง่ของสุขภาพเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกสายตาพวกความดันบ้างไหมครับเคยไปเช็คไหมครับมีไหมฮะไม่ได้ไปเช็คไม่ได้ไปเช็คผมฝากเลยนะไปตรวจไขมันในเส้นเลือดครับแล้วก็ดวงเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะครับครับแล้วก็ในแง่ของงานเนี่ยถ้าไม่ได้เปลี่ยนบ่อยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกจะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะใช่ไหมครับครับถ้างั้นฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์คุณเป็นคนวันศุกร์ชัวนะครับเอาอย่างนี้ตอนนี้ผมอยากให้ทำบุญเสริมก่อนคือเป็นห่วงเรื่องสภาพคล่องมากเลยนะก็ระวังจะเกิดภาระหนี้สินนะครับของคุณถ้าเข้าวัดเนี่ยหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้นะครับแต่ว่าปีจรเนี่ยพอเลยวันเกิดเข้ามาเข้าย่าง22อ่ะซึ่งเพิ่งเข้านะครับปีเนี้ย
ามันมีเกณฑ์งานใหม่นะขวนขวายหน่อยพยายามหาคนช่วยครับคนรู้จักอ่ะมีไหมฮะพวกผู้หลักผู้ใหญ่หรือพักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยพี่เนี้ยพยายามให้เขาช่วยแล้วคุณจะได้งานนะก็ว่าที่ว่าจะถามอาจารย์ก็คือว่าจะสมัครทหารนะครับว่ามันจะได้ไหมอยากเป็นทหารหรือเปล่าฮะครับผมเออดาวเสาเป็นสีส่วนใหญ่จะมีแต่คนถามไม่อยากเป็นแต่ถ้าคุณอยากเป็นผมก็เชียร์นะเพราะปีนี้มีโอกาสที่จะสมหวังสำเร็จครับนะครับก็อ่ะถ้าเป็นก็อย่างที่เรียนเนี่ยปีนี้มีเกณฑ์งานใหม่แล้วเป็นดาวเสาด้วยนะครับถ้าก็คือสมัครโดยตรงก็น่าจะได้นะพูดถึงอ่ะครับถูกไหมฮะเพราะว่าเขตที่คุณอยู่คนสมัครเยอะกว่าจำนวนที่เขาเปิดรับนะครับไม่ใช่ใช่ไหมต้องจับดำแดงใช่ไหมครับก็เขาก็ถ้าเกิดว่ามีคนสมัครเยอะเขาก็ตัดสิทธิ์ใบดำใบแดงออกไม่แต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเป็นยังไงในเขตที่คุณอยู่พอจะทราบไหมไม่ค่อยทราบนะครับเอาเป็นว่าปีนี้มีโอกาสนะสมหวังก็พยายามแสดงความตั้งใจมุ่งมั่นน่ะที่จะสมัครมีโอกาสครับมีโอกาสสมหวังครับแล้วความรักความรักคุณอยู่จังหวัดไหนโทษทีจังหวัดยะโสครับยะโสธรนะในเรื่องของความรักณขณะนี้มีคู่อยู่หรือเปล่าครับขอโทษก็คบกันเกณฑ์ความรักในช่วงอายุย่าง20คือพื้นดวงไม่ค่อยดีนะในเรื่องของคู่ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยสำเร็จนะครับแต่ว่าปีจรเนี้ยคนที่คบหาอยู่มีโอกาสจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะเพียงแต่ว่าพอเข้าย่าง22ขออภัยพอเข้าย่าง23 24ก็อาจจะต้องอยู่ห่างคนรักก็ได้หรือว่าความรักจะมีปัญหาพลิกผันก็ได้นะก็เอาเป็นว่าเรียนให้ทราบว่าพื้นดวงไม่ดีอย่าไปคาดหวังแต่ปีนี้มีโอกาสสมหวังครับครับจ้ะอ่ะก็ขอให้ได้เป็นรับราชการทหารสมใจนะครับครับผมโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงของคุณเนี่ยช่วงนี้พระอาทิตย์เสวยอายุผมอยากให้คุณไปเช่าบูชานะครับพระปางถวายเนตรพระปางถวายเนตรจ้ะพระประจวบอาทิตย์อัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ6จบอวิสุนุตสานุตินะครับอวิสุนุตสานุติวันละ6จบอ่ะขอให้โชคดีครับจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS กันบ้างนะคุณปรยา3เมษายน2543เวลาเกิด 03:28 นาทีวันจันทร์ชื่อดีหรือเปล่ามาแต่ชื่ออย่างเดียวไม่ได้ส่งนามสกุลมาแล้วก็ถามความรักค่ะงั้นรบกวนนะเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์เพราะว่าเวลาพิจารณาในเรื่องของเลขศาสตร์ต้องดูนามสกุลควบคู่ด้วยนะครับจ้ะความรักความรักใจเย็นๆนิดนึงนะครับเข้าย่าง18เนี่ยไอ้ที่ไม่ชัดจะชัดไอ้ที่ไม่มีจะเห็นไอ้ที่คบหาอยู่ก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเรื่องเป็นราวแต่วงเล็บอายุยังไม่เยอะก็ให้ระมัดระวังเพราะปีหน้าเนี่ยความสัมพันธ์มันลักษณะที่ว่าใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวก็ให้ระวังปัญหาผมหมายถึงการมีบุตรด้วยนะการมีบุตรด้วยนะนะครับยังไงชื่อส่งนามสกุลมาจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณลีฟค่ะ6พฤษภาคม2538เวลาเกิดเที่ยง38นาทีวันเสาร์งานเงินความรักเป็นอย่างไรก็วันเสาร์สมบูรณ์ถูกต้องปัตตานีเป็นกาลีอยู่นะครับโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่มีระยะช่องไฟเว้นวรรคมีระยะห่างให้กันบ้างนะครับแล้วก็หรือมิฉะนั้นคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะแข็งแรงของคุณปีจร นี้นะครับหาโอกาสบริจาคเงินซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ปลูกสร้างอาคารสถานพยาบาลก็ได้นะครับส่วนงานนิ่งและมีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าหลังวันเกิดอาจจะต้องขวนขวายมากขึ้นครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเมธิกิจ20กันยายน2534เวลาเกิด 17:02 นาทีวันศุกร์ทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกเป็นอย่างไรการเงินการทำบุญค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องปีนี้สมหวังนะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะครับเตรียมสเตทเมนต์ให้สวยๆหน่อยและดวงเนี้ยอันนี้ก็คุ้นๆนะเหมือนเคยดูไปแล้วนะดวงเนี้ยตกงานก็ไม่นานประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานอยู่แล้วฉะนั้นดวงนี้ผมไม่ห่วง
และยิ่งถ้าคุณได้ทำงานกับองค์กรต่างชาติด้วยจะยิ่งสมรูปดวงครับเบอร์โทร46ก็พุทธสุขคือความสงบร่มเย็นจ้ะช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะ